สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวยิ้มไม่หุบแต่งเจ้าสาวไซส์มินิ140เซนติเมตรเห็นหน้าชัดๆใครก็ว่าเหมือนดาราดังในโลกแห่งความรักนั้นไม่เคยมีกฎเกณฑ์ใดๆหลังจากที่ตกหลุมรักใครสักคนจริงๆมาตรฐานที่จินตนาการไว้ในตอนแรกทั้งรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกนิสัยหรือความคิดต่างๆก็จะถูกละทิ้งไปไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความเหมาะสมอีกแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วความงามก็ขึ้นอยู่กับสายตาของผู้มองล่าสุดมีงานแต่งงานที่มณฑลหูหนานประเทศจีนภายใต้แสงแดดที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงแต่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างก็มีรอยยิ้มราวกับฤดูใบไม้ผลิบนใบหน้าพวกเขาคือตัวหลักในงานวิวาของช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่นี้เพลิดเพลินไปกับมันได้อย่างเป็นธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานหวานล้นทั้งนี้ตามที่ญาติและเพื่อนๆของเจ้าสาวเปิดเผยออกมาเนื่องจากเจ้าสาวมีความสูง144เซนติเมตรทำให้ที่ผ่านมาเธอถูกหลายคนตัดสินว่ามีข้อบกพร่องและบางคนถึงกับแสดงออกว่ามีรูปร่างที่เหนือกว่าเพื่อเป็นการเอาชนะเล็กๆน้อยๆอย่างไรก็ดีหากคนเหล่านั้นได้มาเห็นเจ้าสาวที่ปรากฏตัวในวันวิวาห์นี้พวกเขาก็คงจะไม่กล้าพูดแบบนั้นอีกต่อไปแม้ว่าในชีวิตประจำวันเจ้าสาวอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยจนตะลึงแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อเธอแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแล้วก็ดูทั้งงดงามและสง่างามมากจริงๆเรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอดูดีพอๆกับคนดังเลยทีเดียวบางคนถึงกับกระซิบกันว่าเธอมีความคล้ายคลึงกับดาราสาวชื่อดังอย่างลี่เสี่ยวลู่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างก็ไม่สนใจเสียงซุบซิบเหล่านั้นเลยพวกเขามีเพียงสายตาที่มองกันและกันเท่านั้นโดยอาจไม่รู้เลยว่าเมื่อรูปภาพหวานๆของพวกเขาถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลก็มีชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมความสวยของเจ้าสาวแล้วบอกว่าพวกเขาหวังว่าจะได้มีโอกาสแต่งงานกับผู้หญิงที่งดงามเช่นนี้เหมือนกันแม้ว่าเธอจะสูงเพียง144เซนติเมตรก็ตามในความเป็นจริงคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้บางคนเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนเกิดในครอบครัวที่ยากจนบางคนเกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นในขณะที่บางคนหน้าตาธรรมดาจนไม่เป็นที่จดจำเรื่องนี้เลือกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาคือประเด็นของความพยายามของแต่ละคนที่เกิดมาบนพื้นฐานของรากฐานที่แตกต่างกันขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ